สวัสดีค่ะวันนี้มาชมเมืองเล็กๆแถวบ้านพิรดาค่ะเมืองแถวพิรดาอยู่จ้ะวันนี้อากาศไม่ดีเลยเนาะตึกเขาสวยเนาะตึกเขาสวยอยู่นะผู้คนไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะเดี๋ยวพามาเที่ยวเมืองแล้วก็จะพาไปเก็บหมาเก่าลักค่ะเพื่อนๆตามพิรดามานะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นเกาลัดเนาะอันนี้มันร่วงหล่นลงมาบ้างเนี่ยมีแต่เปลือกจ้ะมันไม่มีเมล็ดได้เดี๋ยวนี้ต้นเกาลัดได้จ้ะคุณนะหมากมันมีต้นสูงๆคุณนะหมากเกาลัดจ้ะจะน้ำได้จ้ะนี่ก็ลวกเอาไปกินมื้อเราจ้ะมาเกาลัดน้อยง่ายอยู่ค่ะเพื่อนๆจ้ะหน่วยหนึ่งมีสามไม้นี่ค่ะเกาลัดที่ได้มาลูกเกาลัดค่ะจะเอามาต้มค่ะคราวนี้นะโอ้มีแมลงด้วยตรงนี้นี่ใหญ่ที่สุดคืออันนี้แกะไว้แล้วแล้วก็จะแกะออกมาแกะเปลือกออกมาค่ะนี่มันก็จะได้อย่างนี้นะทีนี้เราก็จะเอาไปอบค่ะเพื่อนๆหรือต้มค่ะนี่ลูกใหญ่เลยนะคะแต่เปลือกสีน้ำตาลนี่มันจะมีรสฝาดๆค่ะเราต้องกินข้างในเนาะมันจะหวานมันเลยค่ะเนื้อของเขาเนี่ยล่ะค่ะอันนี้พิรดาก็จะเอามาต้มค่ะแล้วก็จะเอาอันที่เราอบมาให้ชมกันนะคะอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งต้มหรือว่าเอาไปอบในเตาอบนะคะก็จะมีรสชาติหอมหวานแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอันนี้นะคะพิรดาเอามาอบที่ภาพที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเราก็จะปอกเปลือกออกนะคะเราไม่ปอกเปลือกออกก็ได้แต่ถ้าปอกเปลือกออกแล้วมันจะอบสุกง่ายแล้วมันก็จะแตกกรอบนอกนุ่มในค่ะสำหรับลูกเกาลัดนี้ก็จะมีขายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้เกาลัดที่สดอร่อยเราก็ไปหาเก็บเองตามป่าก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเรามีเวลาค่ะสำหรับวันนี้ก็จะขอลาเพื่อนพี่น้องไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ